ันก็จะเป็นใบมะกรูดที่เราไปตัดมาจากต้นสดๆนะคะก็จะทำให้เขาอยู่นานก็คือเดี๋ยวก็จะนำไปล้างนะคะแล้วก็เอาใบออกทีละใบนะคะเด็ดใบทีละใบค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถ้ามีกระดาษทิชชู่ก็จะใส่กระดาษทิชชู่ได้นะคะเพื่อที่จะถนอมใบมะกรูดเนี่ยค่ะให้เก็บไว้ใช้ได้นานๆนะคะนี่ก็ตัดมาสดๆเนี่ยเดี๋ยวเราทำการล้างให้สะอาดแล้วก็เสด็จน้ำก่อนค่ะล้างน้ำทำความสะอาดใบมะกรูดให้เรียบร้อยนะคะก็ทำการล้างน้ำให้สะอาดค่ะรอใบมะกรูดนะคะให้เสด็จน้ำนะคะหรือทำให้แห้งก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะนำใบมะกรูดนะคะมาตัดทีละใบค่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้ทีละใบแล้วก็เตรียมกระดาษทิชชู่แล้วก็กล่องไว้นะคะเราจะนำมาใส่กระดาษทิชชู่นะคะเพื่อที่จะเก็บรักษานะคะก็คือจะใช้กระดาษทิชชู่หรือใครมีฟอยล์ก็ใช้ฟอยล์ก็ได้นะคะเก็บแล้วก็พับเก็บนะคะใส่กล่องปิดฝานะคะนี่ก็พับเก็บใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเอากระดาษทิชชู่เนี่ยค่ะถ้าใครมีกระดาษทิชชู่ก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะหรือใครมีฟอยล์ก็ใช้ฟอยล์ก็ได้ค่ะหรือใครจะมีถุงพลาสติกไว้แช่แบบแช่ช่องฟรีซอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะก็ใส่กล่องอันนี้ก็จะใส่กล่องแล้วก็ทำการปิดฝาจากนั้นนะคะก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะตรงช่องแช่ผักหรือผลไม้ก็ได้นะคะในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะ